รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทร์ทีวีเอาไว้สิให้เผ็ดเรื่องเด็ดเราก็ต้องเมาวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะเจอกันวันศุกร์นะครับวันนี้12มิถุนายนนะครับแฮปปี้ดีดากันเพราะว่าเสาร์อาทิตย์ได้หยุดแล้วนะจ๊ะใช่ค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการต้มยำอมรินทร์วันนี้อยู่กับอาร์ตกับซานินะครับจริงๆสำหรับหลายคนก็โอเคเป็นศุกร์ใกล้ๆจะกลางเดือนใช่แต่สำหรับบางคนจริงๆแล้วทุกวันที่13มิถุนาเป็นวันสำคัญใช่และเป็นวันสำคัญที่เราได้ระลึกถึงศิลปินท่านหนึ่งซึ่งเป็นศิลปินในดวงใจเป็นศิลปินในตำนานของแฟนเพลงหลายๆคนของวงการลูกทุ่งใช่แล้วจริงๆนะลูกทุ่งหญิงเกือบทุกคนในประเทศไทยที่ได้นั่งคุยด้วยมีเธอคนนี้เป็นเหมือนแบบเอาเป็นไอดอลเป็นครูเป็นแบบขั้นสุดทั้งนั้นเลยหรือบางคนเนี่ยเวลาจะขึ้นเวทีร้องเพลงถ้าเป็นนักร้องลูกทุ่งนะคะจะขอพรก่อนเลยด้วยซ้ำไปอ่ะเรากำลังพูดถึงคุณพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับหรือว่าพี่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นั่นเองนะครับพรุ่งนี้ทุกๆวันที่13มิถุนายนจะเป็นวันครบรอบการจากไปของเธอครับแล้วก็ปีนี้เป็นปีที่ครบรอบ28ปีแล้วกับการจากไปแล้วทุกปีเนี่ยแฟนคลับจะเยอะมากแฟนเพลงก็จะเยอะมากนะคะเพราะว่าจะมีงานจัดกันทุกปีที่วัดทับกระดานนะคะพี่อ่านใช่ครับแต่ว่าแน่นอนนะฮะปีนี้ด้วยสถานการณ์ที่พิเศษนิดนึงนะฮะก็จะไม่มีการจัดงานแบบทุกครั้งนะครับวันนี้ไหนๆก็ไหนๆครับเริ่มต้นมาขนาดนี้ถือโอกาสรำลึกถึงนะครับราชินีลูกทุ่งนะครับซึ่งยังไม่มีใครเลยที่สามารถขึ้นมาแทนที่เธอได้ใช่ค่ะวันนี้ครับน้องสาวซึ่งถือว่าเป็นน้องสาวคนสนิทมากๆเลยนะฮะของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์อยู่ที่นี่กับเราในรายการด้วยเช่นกันนั่นก็คือคุณจันทร์จวงดวงจันทร์หรือว่าคุณไก่นั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเชิญครับลายเสือมาเลยอ่ะเพราะเป็นถือว่าเป็นเอกลักษณ์ด้วยนะคะของบ้านนี้นะคะมาใส่อะไรไม่ได้เพราะจะใส่ลายเสือเนี่ยจะแอบถามอยู่เหมือนกันคำถามเดียวกันเลยว่าจริงๆแล้วมันเป็นโลโก้อันนึงไหมที่แบบต้องเป็นลายเสือเอาจริงๆนะชุดนี้ก็ได้มาจากวัดทับกระดานก็มีคนเข้ามาแก้บนมาอะไรอย่างเงี้ยมาให้อย่างเงี้ยเหรอมาให้พี่พึ่งมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางทีก็ไปดูอย่างช่วงเนี่ยจริงๆแล้วทุกปีเนี่ยเราก็จะไปดูของที่เขาที่แฟนเพลงเขาทำบุญมาหรือแก้บนมาอะไรเงี้ยเราก็จะไปดูชุดที่คุณเขาเลือกเองด้วยนะอยู่ในลืมในซอกอะไรก็ต้องเจออะไรเงี้ยแล้วไปเปลี่ยนที่หุ่นที่บ้านแม่เดี๋ยวนะชุดที่พี่พึ่งเขาเลือกเองคือจะบอกว่าไงดีอ่ะที่บ้านแม่จะมี2หุ่นและทีนี้เนี่ยเสื้อผ้าบางชุดเหมือนซันนี่แบบขออะไรพี่พึ่งมาแล้วได้อะไรเงี้ยก็ไปให้เสื้อผ้าให้อะไรอย่างเงี้ยที่วัดกระดานก็จะมีเยอะมากทีนี้เนี่ยเราก็จะมองว่าเออเสื้อผ้าบางชุดน่ะมันไม่ได้ใช้ได้ทุกชุดนะและบางชุดที่บอกว่าพี่เพิ่งเขาเลือกเองเนี่ยคือหมายแบบมันไม่น่าจะเจอได้อ่ะพี่อ่านมันเจอได้คือมันอยู่ในหลืบอยู่ในเก๊ะแล้วก็มัดเก๊ะเข้าไปอีกแล้วเราก็ไปดึงตู้ออกมาได้ยังไงไม่รู้แล้วก็ไปเจอชุดอะไรอย่างเงี้ยและชุดนี้เอาไปใส่หุ่นพี่เพิ่งที่บ้านแม่เงี้ยก็พอดีเลยมันจะเป็นอย่างนี้ทุกปีซึ่งที่บอกว่าที่ไปดึงออกมานั่นคือมีคนเอามามีคนเข้ามาแก้บนแล้วมาเอามาแล้วซ่อนแล้วทางวัดอย่างเงี้ยเขาก็เก็บใส่เก๊ะกับอะไรเพื่อรอที่ปีนึงเขาก็จะเอาออกมาเพื่อจะประมูลมาขายเอาเงินเข้าทำบุญให้วัดอีกทีนึงแต่ว่าก็ไม่ได้ทุกชุดหรอกเพราะว่ามันแล้วแต่เขาจะเลือกปกติแล้วนี่นะฮะทุกวันที่13มิถุนาของทุกปีก็จะจัดงานใหญ่มากใช่ๆต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่คาดคิดนะพี่อ่านเพราะว่าคือจะบอกว่ารุ่นพ่ออย่างพ่อสุรพลหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ได้แบบมีงานจัดกันทุกปีแต่อย่างพี่พึ่งเนี้ยคือไม่จัดไม่ได้แฟนเพลงจะต้องแบบเหมือนปีนี้พอรู้ว่าไม่ได้จัดเงี้ยเหมือนแบบทำไมคือไม่มีงานอะไรก็ได้แต่อยากให้มีงานพุ่มพวงคนที่เขาบอกไปเขาหนึ่งเขาอยากดูเขาชื่นชอบเขาศรัทธาเขารักและอย่างหนึ่งคือมันเหมือนเป็นตัวแทนเป็นงานที่แบบระลึกถึงไปแล้วในงานทุกปีอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าพี่พุ่งยังอยู่ก็คงจะพูดว่าพี่ก็ไม่คิดว่าคนจะรักพี่ขนาดนี้แต่หนูเชื่ออย่างนึงว่าพอแฟนคลับที่เขาได้มีโอกาสจัดทุกปีพอเขาได้มาเจอกันมันกลายเป็นเหมือนครอบครัวใช่เป็นมิทติ้งเป็นอะไรอย่างเงี้ยเพราะปีนึงแบบเรา
เรารักคนคนเดียวกันนะเราก็อยากจะมาแม้กระทั่งว่าเรารักศิลปินคนนี้แล้วก็เราก็ยังรักครอบครัวของศิลปินคนนี้อีกก็เลยกลายเป็นครอบครัวใหญ่คือมันงานครบรอบเนี่ยไม่ใช่ว่าแบบโอ้แค่จัดอย่างเดียวนะอะไรเงี้ยก็คือพอวัน13ตอนเช้ามีทางบุญก็จะมีการแจกทุนนักเรียนที่ยากจนอะไรเงี้ยทุกปีทางวัดก็จะจัดก็คือมาจากการทําบุญการที่คนเค้าทําบุญมาร่วมค่ะก็ได้ช่วยกันด้วยแต่ว่าปีนี้ไม่มีแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ทําอะไรเลยนะฮะก็เห็นว่าทางครอบครัวก็มีการจัดเหมือนกับเป็นการทําบุญเล็กๆค่ะเล็กๆเพราะว่าถ้าที่บ้านเมื่อก่อนแม่ยังอยู่เนี่ยแม่ก็จะจัดทําบุญปกติของแม่อยู่แล้วที่บ้านที่กำแพงเพชรแต่ว่าตอนนี้แม่ไม่อยู่แล้วก็จะให้น้องชายเป็นคนดูแลตรงนู้นไปส่วนที่อยู่กัน3คนพี่น้องอยู่กรุงเทพนี่ก็คงต้องคุยว่าจะทําอันเล็กๆในบ้านหรือจะไปวัดกันดีแต่ว่าไม่อยากบางคนบอกว่าทำไมไม่ไปทำที่วัดทักประดานเพราะว่าเขาก็ทำทุกปีเรามองว่ามันเดี๋ยวคนจะมาเยอะแล้วมันจะควบคุมอะไรไม่ได้แล้วเดี๋ยวเกิดมันมีปัญหาอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นดราม่าใช่มันจะเป็นดราม่าว่าเออมาเขาไม่ให้รวมกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันคัดกรองไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยระวังไว้ก่อนดีกว่าช่วงนี้มันเป็นสถานการณ์พิเศษนะฮะคงต้องเข้าใจกันนิดนึงนะครับรู้ว่าแบบคิดถึงงานแล้วก็แบบอยากให้มีนะฮะแต่ว่านอกเหนือจากจัดทำบุญกันในครอบครัวแล้วก็เห็นว่าทางพี่ไก่เองกับพี่น้องทั้งหลายเนี่ยก็จะมีการรวมกันทำกิจกรรมพิเศษจริงๆก็ช่วงหลังๆเนี่ยก็เริ่มเลยบอกไลฟ์สดเพราะว่าช่วงมันว่างไงว่างเริ่มพูดคุยสังเกตเลยว่านักร้องเนี่ยไลฟ์สดเยอะมากช่วงนี้ก็ว่างก็เลยบอกเออทุกคนก็บอกว่าทำไมน้องๆไม่ไลฟ์สดเพราะว่าคนอยากฟังเพลงพี่พึ่งคือฟังคนอื่นร้องก็ไม่เหมือนฟังน้องร้องน้องร้องเพาะหรือไม่เพาะถึงที่สุดหรอกบางทีก็เละเทะกันไม่เป็นเพลงก็มีแต่เขาก็อยากดูเราอะไรเงี้ยก็คือเหมือนกับว่าขอให้ได้เห็นบ้างอะไรเงี้ยก็เลยกลายว่าทุกอาทิตย์เราก็จะไลฟ์สดกันแต่ว่าก็ได้คุยกันว่าเดี๋ยว23มันตรงกับวันเสาร์พอดีด้วยซึ่งมันตรงกับวันที่เพิ่งเสียพอดีก็อาจจะมีพิเศษในวันนั้นในการจะไลฟ์สดวันนั้นครับซึ่งจริงๆมันก็คือพรุ่งนี้แหละซึ่งจะผ่านช่องทางไหนฮะ Facebook หรือว่าทาง Instagram ของคุณไก่จันจวง Facebook ใช่ Facebook จันจวงเลยแล้วก็ในแฟนเพจพิมพ์ภาษาไทยเลยไหมไทยเลยค่ะตามชื่อจันจวงดวงจันเจอเลยอ่ะวันนี้ครับคุณไก่มาอยู่ที่นี่กับเราทั้งทีในโอกาสพิเศษแบบนี้ต้องบอกเลยว่าขอให้มันมีแบบความพิเศษเกิดขึ้นในรายการสักนิดนึงเราจะได้ฟังเพลงพิเศษจากคุณไก่จันจวงดวงจันถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยดีกว่าว่าเป็นเพลงอะไรThank you.
ับยังอยู่กับคุณไก่จันจวงดวงจันนะฮะน้องสาวแท้ๆของคุณพุ่มพวงดวงจันในโอกาสที่พรุ่งนี้จะเป็นวันครบรอบ28ปีกับการจากไปของราชินีลูกทุ่งของเมืองไทยนั่นเองจริงๆแล้วเคยได้ยินไหมที่มีคนบอกว่าแบบยื้อญาติเยอะเนี่ยเคยมีช่วงนึงที่คนคิดว่าเป็นลูกแต่ในความเป็นจริงบอกไม่ใช่หรอกคนเนี้ยเหมือนลูกจริงๆซะยิ่งกว่าลูกเลยลูกเลยเพราะตอนเด็กๆเนี่ยด้วยความที่แม่มีลูกเยอะแล้วก็พี่พึ่งก็เริ่มที่จะเข้ามาร้องเพลงอยู่ในวงพ่อเวโพแต่ว่ายังไม่ดังดังนั้นก็เอาแบ่งเบาน้องๆมาเลี้ยงแล้วเราก็เผอิญว่าเป็นน้องเล็กที่แบบยังเล็กมากอ่ะก็เลยเอามาเลี้ยงเอามาดูแลก่อนที่จะเข้าโรงเรียนคืออายุห่างจากคุณ11ปี11ปีเลยเหรอ11ปีเอามาเลี้ยงเอามาอยู่มาที่ซอยจําได้ว่าอยู่ซอยวัดดงเหล็กแบบบ้านไม้บ้านเช่าอะไรอย่างเงี้ยพอตอนพอเริ่มโตมาก็มาถามว่าพี่พึ่งบ้านนั้นคืออะไรอะไรเงี้ยแล้วก็เลยพี่พึ่งก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยเห็นข่าวว่ามีคนไปเรียกยุ้ยว่าเป็นลูกเป็นอะไรเงี้ยคือขี้เกียจไปตอบโต้อะไรเงี้ยพี่พึ่งก็บอกเออเมื่อก่อนเราเรียกพี่พึ่งเขาว่าแม่ตลอดตอนเด็กเพราะจริงๆก็เลี้ยงเหมือนเป็นแม่เหมือนเป็นลูกเลยแม่เลยอ่ะเป็นแม่เลยไม่ค่อยคิดว่าพี่พึ่งเป็นพี่นะเพราะว่ากลัวมากกว่าแม่อีกแล้วถือว่าเป็นคนที่น่าจะพูดได้ว่าเป็นหนึ่งในคนที่คุณพุ่มพวงไว้ใจมากที่สุดให้เข้าออกบ้านให้หยิบของได้เข้านู่นเข้านี้ได้หมดคือพี่พึ่งเป็นคนที่หวงของเป็นคนที่ถ้าเกิดไม่ใช่คนที่สนิทหรือเป็นแม่บ้านที่บอกไว้ใจไม่ได้เพราะว่าเขารักของเขาทุกชิ้นเพราะว่าพี่พึ่งจะพูดเสมอว่ากว่าฉันจะได้ทุกอย่างมามันเหนื่อยมากและสิ่งทุกสิ่งที่เขาที่เป็นของเขาอ่ะเขารักของเขาฉะนั้นแล้วมาหยิบมาจับมาอะไรมันหายไปอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นแล้วเวลาที่เราอยู่กับเขาเนี่ยเช้ามาตื่นขึ้นมาเราก็ต้องเป็นคนเก็บที่นอนที่นอนต้องตึงต้องเป๊ะอะไรเงี้ยถึงเวลาเราต้องเตรียมอาหารต้องอะไรแต่ถึงเวลาพี่พึ่งเข้าห้องแต่งตัวเราต้องไปคอยดูคอยตอบนะว่าพี่พึ่งเขาต้องการอะไรแล้วตอบให้ได้ว่าของอันนี้อยู่ไหนบางทีเราก็ตอบไม่ได้เพราะว่ามันเยอะมากเสื้อผ้าห้ามแขวนอันนี้ห้ามแขวนอันนี้ห้ามพับอะไรอย่างเงี้ยมันรายละเอียดยิบย่อยมากแปลว่าพี่พึ่งเป็นคนละเอียดมากมากเลยทำให้เป็นคนที่โชคดีมากเพราะที่ติดความระเบียบออกมาจากพี่พึ่งค่อนข้างเยอะและด้วยความที่ใกล้ชิดนี่แหละครับก็เลยเป็นคนที่ได้รู้จักแล้วก็ได้เห็นในหลายๆมุมที่พวกเราอาจจะไม่รู้ของคุณพุ่มพวงเราอาจจะพอรู้นะว่าพี่พึ่งเป็นคนไม่ได้เรียนหนังสือแต่ว่าก็มีความอัจฉริยะในหลายๆด้านเช่นการบวกลบคูณหารจำเนื้อเพลงจำวาดรูปวาดรูปเลยไม่สวยมากวาดรูปเหรอสวยมากวาดรูปสวยมากวาดนางเงือกวาดอะไรแล้วก็สเก็ตภาพเกี่ยวกับพวกชุดคือเมื่อสมัยก่อนเนี่ยการที่จะไปต่างประเทศการเรียนมันไม่ได้พกกล้องหรือมีโทรศัพท์มือถือฉะนั้นทุกอย่างจะอยู่ในความจำหมดพี่พึ่งจะใช้ระบบจำอย่างเดียวแล้วกลับมาวาดแล้วก็ให้ไปตัดชุดแดนเซอร์ใส่หาเครื่องอ๋อแปลว่าชุดคงไม่ใช่ทั้งหมดใช่ไหมแต่ว่าบางชุดไม่ใช่ทั้งหมดแต่ว่าออกแบบเองเลยในชุดในช่วงของพี่พึ่งนะทั้งหมดอ๋อเหรอเขาทำเองเลยเหรอเขาสั่งตัดเขาออกแบบเองอะไรเองแล้วให้เรียกคนตัดชุดมาคุยมาลองตัดเสร็จแล้วต้องเอามาให้เขาลองก่อนแสดงว่าเป็นคนที่รักสวยรักงามคือมากและอย่างนึงคือพี่เพิ่งมองว่าบางชุดเนี่ยมันไม่เหมาะกับการที่แบบมันมีชุดเสื้อชุดชั้นในกางเกงที่มันต้องโผล่มาเงี้ยไม่ควรฉะนั้นแล้วเขาก็จะลองใส่ดูก่อนว่าเป็นแบบนี้เวลาที่หางเครื่องไปใส่แล้วมันมีเสื้อดันทรงมีรายละเอียดออกมาเงี้ยพี่เพิ่งก็ไม่ให้ใส่ถ้าโป๊เกินก็ไม่ให้อะไรประมาณนี้ไหมคะโหแต่ชุดหลังๆมันก็เป็นเหมือนชุดโชว์อ่ะมันเป็นแบบอย่างเงี้ยแล้วมันก็ปิดหน้าอกชุดของเขาเนี่ยไม่ได้โป๊แบบอนาจารอะไรเงี้ยชุดพี่พึ่งแต่โป๊ได้สวยมากเหมาะสมแก่กาลเทศะและโชว์ใช่ซึ่งเขาเป็นคนหนึ่งซึ่งแฟชั่นมากมากช้อปปิ้งเก่งช้อปปิ้งหนักมากถ้ามีเวลาเพราะว่าต้องบอกพี่พึ่งทำงานไม่มีวันพักและยิ่งถ้าเป็นเทศกาลเนี่ยลอยกระทงเนี่ยเจ็ดที่แปดที่สว่างคาตาฉะนั้นแล้วเวลาพักของพี่พึ่งก็คือการได้เดินห้างได้ซื้อของได้อะไรที่ในสิ่งที่เขาอยากช็อปอยากซื้ออะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นห้างธรรมดาเนี่ยก็จะอยู่ชั้นผ้าขนหนูชั้นชุดชั้นในชุดเสื้อนอนอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีความสุขอยู่กับตรงเนี้ยแล้วก็เครื่องสำอางบ้างอะไรเงี้ยแต่ส่วนมากเขาจะไปดูที่ต่างประเทศเรียกว่าเป็นผู้นำแฟชั่นดีกว่าหนูต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าเวลาตัดชุดทีเนี่ยชุดนึงก็สามสี่หมื่นในเมื่อกับสามสี่สิบปีที่แล้วร้านที่ตัดเป็นร้านเสร็จคือพี่พึ่งก็พูดตลอดเวลาว่าฉันไม่ใช่คนสวยฉันไม่ได้เกิดมาแล้วตื่นมาแล้วหน้าฉันเป๊ะทุกอย่างมันต้องพร้อมหมดเวลาไปขึ้นคอนเสิร์ตต้องจัดเต็มให้คนดูได้ดูของสวยๆงามๆชุดของพี่พึ่งเนี่ยที่ตัดออกมาจะไม่ได้แบบว่าโอ้โหอลังการเวอร์วังฟูฟ่องไม่ใช่หนึ่งเท่และต้องแบบว่าเปลี่ยนจากอันนี้ไปใส่อันนี้เปลี่ยนจากอันนี้ไปใส่อันนี้ได้แล้วก็บอกว่าพออันนี้ใส่มาสักสองครั้งแล้วคนจำได้ก็จะไปเลาะอันนี้ออกไปบอกให้เขาทางร้านแกะอันนี้ไปติดอันนั้นเอานั้นไปแตะจะเป็นอย่างนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเราเนี่ยอยู่ใกล้ชิดเข้าไปไหนก็ไปด้วยถือข้าวถือของตามดูแลเหมือนนางหนองเนี่ยนางหนองแต่ว่านางหนองก็ไม่ได้ทำถูกใจไปซะทุกอย่างนะเพราะว่านางหนองเนี่ยเคยทำให้กริ้วโกรธดุ
แต่ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรต้องให้พี่ไก่เล่าคือวันนั้นน่ะพี่เพิ่งอยู่สยามคอนโดตรงสมทเนี่ยก็คือแบบว่าจะใกล้อยู่กับร้านสลิดาเพิ่งบอกไอ้ไก่เอาชุดไปแก้แล้วก็เอาไปซักแห้งด้วยก็ให้ไปร้านสลิดาก็เอาใส่กระเป๋าหลุยก็พี่เพิ่งไปกระเป๋าผ้าใบใหญ่เหมือนกันใบประมาณนี้ค่ะเราไม่รู้หรอกว่ากระเป๋าหลุยมันใบเท่าไหร่เราไม่รู้หรอกว่ามันกี่แสนกี่หมื่นแล้วก็ไม่รู้ขากลับเนี่ยมันก็ว่างแล้วเราก็ต้องแวะตลาดคือเรื่องคือแวะตลาดเพื่อจะซื้อกับข้าวเพื่อจะมาทำมันก็จะมีหมูมีผักมีอะไรมันก็ไม่ไหวกระเป๋าผ้ามันก็ว่างก็ใส่เข้าไปใส่เข้าไปของสดทั้งนั้นทั้งก็คือหมูเห็ดเป็ดไก่ผักสารพัดอยู่ในกระเป๋าหลุยวิกตองค่ะแล้วก็แบบเดินกลับมาถึงบ้านพี่มึงก็ผมรู้ไหมเนี่ยกระเป๋ากูไม่เท่าไหร่ซึ่งเอาจริงๆตอนนั้นอายุเท่าไหร่พี่ไก่อยู่ประมาณ17แล้วเรารู้จักหลุยส์วิตตองไหมไม่รู้แล้วเราก็ไม่รู้ไงคือเรารู้แหละว่าราคามันแพงอยู่แล้วแหละแต่เราไม่รู้ว่ามันแพงถึงขนาดที่ว่าถ้าถามว่าพี่อันจะให้ถือยังไงไหนจะหมูไหนจะกระเป๋าใบขนาดนี้มันไม่ใช่กระเป๋าสะพายนะมันเป็นกระเป๋าผ้าแล้วเขาโกรธจริงๆไหมก็เกลียวดุอ่ะต้องดุบางทีมันมีความโกรธที่เราด่าไม่ได้ไม่ใช่หนูรู้ว่านาทีแรกนะตอนเห็นหน้าพี่พึ่งคงแบบคือไม่รู้จะพูดยังไงเพราะว่าน้องก็ไม่รู้จริงๆครั้งนั้นเป็นสิ่งที่ต้องจดจำมากเลยแบบโอ้โหวันนั้นเลยรู้เลยว่าอ๋อนี่คือแบรนด์หลุยส์วิตตองที่แพงมากทีเดียวจริงๆสนิทกันมากขนาดนี้เอาถามจริงๆนะ28ปีที่ผ่านมาเคยแบบรู้สึกเหมือนว่าเขามาหาหรือถ้าถามว่าพี่เพิ่งมาหาเนี่ยความรู้สึกมันมีมาหาตลอดแหละเพราะเรารักเขาเราคิดถึงเขาเราติดกระดูกไปไหนเราก็จะติดกระดูกพี่เพิ่งติดที่ตัวตลอดสิ่งที่อย่าไปงานหรืออะไรต่างๆเราจะบอกติดอยู่ที่ตัวนะฮะกระดูกพี่เพิ่งค่ะกระดูกเหรอค่ะไหนอ่ะอยู่ในนี้อ๋อออยู่ในนี้อยู่ในนี้เป็นเหมือนเขาเรียกว่ากระดูกเหมือนของที่เราพกแล้วแบบว่าเป็นกระดูกส่วนหัวที่เราเอามาเลี้ยงเล็กๆไว้แล้วก็ติดตัวไว้คือเรื่องของเรื่องคือการพูดคุยกันตอนป่วยตอนอะไรเงี้ยพี่เพิ่งชอบพูดเสมอว่าไอ้ไก่ถ้าพี่ตายเองจะกลัวไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ตอบทันทีเลยว่ากลัวสิบอกทำกลัวทำไมถ้าบอกกลัวทำไมฉันไม่มาให้มันนั่นแหละฉันมาสวยฉันมาสวยอยู่แล้วสวยก็กลัวแล้วก็มาจริงๆก็มาแบบสวยจริงๆคือวันแรกไม่สวยค่ะวันแรกเนี่ยเท่าที่วันแรกที่ไม่ได้เห็นเป็นตัวแต่ได้ยินเป็นเสียงคือเรียกแบบว่าจิตมันไปตรงกับตอนรดน้ำศพเสร็จเนี่ยเราก็ยังบอกว่าพี่พึ่งไม่ต้องมาหาหนูนะไม่อยากให้หนูเห็นนะหนูกลัวจริงๆก็บอกนะแล้วก็กลับมาน้ำท่าก็ไม่อาบก็นอนอยู่ในห้องรวมกันหมดเลยมือยังติดน้ำอบที่รดน้ำศพอยู่เลยค่ะก็รีบนอนไปตั้งแต่สองสามทุ่มตื่นมาที่3มาหอนกันเรียมสมัยก่อนพุทธมณฑลสาย2คิดดูว่าเปลี่ยวมากแล้วแบบอ้าวเขาหลับกันหมดแล้วนี่เอาทำไงอ่ะมาแล้วได้ยินเสียงเดินแล้วจำได้หมดในสิ่งที่เพิ่งเป็นเสียงเดินเสียงพูดเสียงอะไรอย่างเงี้ยบางคนบอกว่าฝันหรือเปล่าไม่ฝันค่ะลืมตาอยู่ครั้งเดียวแตกตักๆๆๆหยุดที่ปลายเท้าแล้วก็บอกไก่เสียงนี้เลยมีเสียงด้วยเหรอเสียงเนี้ยไก่หูแว่วไก่ที่2ไก่ลุกใครจะลุกอ่ะก็จะกิดพ่อก็หึพอฮือเปล่าก็พี่พึ่งมาก็โผล่กันหมดทีนี้ก็เปิดไปทีนี้อีกวันก็ไปบอกพี่พึ่งอีกวันที่2อย่ามานะพี่พึ่งหนูกลัวจริงๆหนูกลัวมากมาฝันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เวลาเดินอีกแหละมันเหมือนเราจิตผูกพันกับเขาสัมผัสกับเขาได้อยู่คนเดียวมันเขาเลือกอ่ะแต่เราก็ตาขาวแล้วแปลกว่าคนที่อยู่ด้วยกันพอสนิทกันมากๆอ่ะแม้แต่เดินหรือเสียงลมหายใจหรืออะไรจะรู้หมดว่าเป็นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยหมดรู้หมดจริงๆเดินพี่พึ่งจะเป็นคนเดินไม่เดินไวไม่พูดเร็วเหมือนเรานี่เร็วแต่พี่พึ่งจะพูดช้าๆพูดนิ่มๆอะไรเงี้ยฉะนั้นแล้ววันที่2ที่มาเนี่ยคือไม่ได้มาเรียกเราแต่เราอ่ะเห็นเลยวันที่2นี่คือเห็นมายืนมานั่งอยู่ตรงเก้าอี้โยกแล้วร้องไห้ใจเสื้อวันที่เขาเสียนั่นแหละแปลว่าเห็นแบบเห็นเลยเห็นเลยเพราะเราก็ลืมคือกล้าหานิดนึงคือนอนตรงกลางแล้วไงนอนกลางพ่อก็คือแบบเปิดออกมาแล้วเห็นแล้วเราก็เห็นแล้วได้ยินเสียงร้องไห้แล้วก็เลยหันมาสะกิดพ่อบอกพ่อพึ่งมาพอหันไปทีก็ไปแล้วพอวันที่3ก็มาเรียกพ่อย้อนกลับไปนิดนึงนะฮะตอนที่เขาป่วยอ่ะเรารู้ล่วงหน้ามั้ยว่าเขาพูดตรงๆคือไม่มันมีทั้งหลอกตัวเองแล้วก็ทั้งทำใจไว้ล่วงหน้าในสถานะที่เห็นพี่เพิ่งป่วยนะวันนั้นนะคือเหมือนก็ยังจะสู้เพราะว่ากันมีลูกก็ยังห่วงลูกยังไม่ได้เจอลูกและอย่างก็คือด้วยสภาพร่างกายมันหนักหนามาเยอะแล้วยาเคมีที่กินไปมันหลายมากแล้วด้วยความสิ่งหนึ่งเชื่ออย่างหนึ่งว่าคนเราจะป่วยหนักแค่ไหนก็ตามถ้าจิตใจมันเข้มแข็งมันสามารถรอดแต่ด้วยจิตใจของพี่ไม่เข้มแข็งมันหนักหนามากจนเขาไม่ไหวพอมันไม่ไหวจริงๆสุดท้าย
เขาก็ต้องปล่อยขนาดเพ้อแล้วนะเพ้อก่อนที่จะไปวัดเอาขึ้นไปที่ไปเสียเนี่ยก็คือแบบฉันจะต้องเป็นพุ่มพวงทุกชาติทุกชาติพูดอยู่อย่างเงี้ยพูดจนเช้าอ่ะคือเข้าใจในสิ่งที่พึ่งต้องการคือกว่าพี่พึ่งเขาจะมาเป็นพุ่มพวงอ่ะมันยากมากมันเหนื่อยเขาต้องแลกกับทุกสิ่งทุกอย่างความอดทนความอะไรทุกอย่างที่กว่าผู้หญิงคนหนึ่งจะประสบความสำเร็จในการเป็นพุ่มพวงได้อย่างเราเนี่ยเราเป็นน้องเขาเนี่ยเราไม่ได้เหนื่อยเลยพี่พึ่งให้ปูทางมาให้เราเดินได้แบบว่าแค่เราทำตัวเราให้คนยอมรับให้แฟนเพลงยอมรับเราให้ได้เท่านั้นเองแต่พี่พึ่งเนี่ยพี่พึ่งสร้างทุกอย่างมาด้วยตัวเองและตัวเองเพิ่งจะอายุยังไม่31เลยวันที่จะเสียมันแล้วมันแบบมันเร็วมากจนเขาไม่รู้ว่าเขาไม่ให้ใครเขาไม่ให้ความดังใครเขาเหมือนเขาไม่ต้องการให้ใครมาเป็นพุ่มพวงแทนเขาเหมือนเป็นจิตสุดท้ายที่พี่พึ่งตั้งมั่นว่าฉันจะเป็นเพราะนี่คือสิ่งที่ฉันรักจริงๆใช่ใช่แล้วก็เป็นอาชีพที่ฉันรักและฉันเลี้ยงครอบครัวฉันมาได้ใช่ใช่พี่พึ่งจะพูดตลอดว่าทำไรทำอะไรก็คือพี่พึ่งเข้ามาในวงก่อนอย่างพี่พึ่งมาจากคอนสวรรค์แล้วแสวงก็เยอะสวรรค์ก็เยอะสวรรค์คือการไม่ได้เรียนหนังสือแต่จำอะไรทุกอย่างได้แต่พรแสวงคือการร้องการเรียนรู้การต่างๆที่เขาหาได้จากคนที่เขาเก่งกว่าพี่พึ่งก็มีเขาก็พยายามที่จะเรียนรู้ฉะนั้นแล้วมันเป็นความภาคภูมิใจที่มันอยู่ในคำว่าพุ่มพวงดวงจันทร์เขาถึงไม่อยากสูญเสียมันไปถ้ามีโอกาสได้บอกอะไรกับพี่พึ่งอีกสักครั้งหนึ่งคุณไก่อยากจะบอกอะไรคือจริงๆจะบอกว่าพูดทุกครั้งจะพูดกี่ร้อยกี่ล้านครั้งก็จะมีความสุขว่าเป็นคนที่โคตรโชคดีมากๆที่เกิดมาในเป็นลูกของพ่อแม่สิ่งที่โชคดีก็คือมาเป็นน้องของพุ่มพวงดวงจันทร์มันไม่มีใครที่โชคดีเท่าเราถ้าเกิดเราไม่เป็นน้องของอีหมูอีหมาที่ไหนก็ไม่รู้เราคงไม่ได้อยู่ในจุดๆนี้เราคงไม่ได้มานั่งคุยกันตรงนี้และสิ่งหนึ่งที่เราภูมิใจคือ28ปีของการสูญเสียไปก็ยังมีความรักมีศรัทธามากขึ้นทวีคูณมันเป็นเพราะว่าพี่พึ่งก็เป็นคนดีที่ทุกที่เป็นตัวอย่างให้กับเด็กๆรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินชีวิตบทเรียนชีวิตอะไรทุกๆสิ่งทุกอย่างแต่สิ่งหนึ่งที่พี่พึ่งเขาสอนไว้ก็คือการกตัญญูถ้าย้อนเวลากลับได้อยากจะลืมตาขึ้นมาคุยกับเขาวันนั้นวันที่เขาเรียกวันที่เขาเรียกแล้วเรารู้สึกว่ากลัวยังพูดในจริงว่าวันนั้นเราตาขาวเกินไปถ้าย้อนเวลากลับไปได้เราคงจะได้คุยกับเขาเขาคงอยากคุยกับเราอยากบอกว่าเขาเจออะไรมาเขาอยากจะฝากอะไรเราอะไรเงี้ยสิ่งหนึ่งเขาห่วงพ่อของแม่ด้วยก็สำหรับตัวคุณไก่เองก็มีผลงานเพลงอย่างเช่นเพลงที่ได้ฟังกันไปด้วยเช่นกันอันนั้นเพลงชื่อว่าเพลงรำพึงชื่อเพลงรำพึงเพลงรำพึงเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เข้ากับชื่อของพี่พึ่งด้วยนะพี่พึ่งก็ชื่อรำพึงแต่ว่าเพลงนั้นน่ะในชีวิตไม่เคยคิดว่าจะแต่งเพลงได้วันนั้นครบรอบ23ปีก็เอ๊ะทําไมคิดถึงพี่พึ่งจังก็เลยบอกอยากแต่งเพลงหรืออยากทําอะไรก็ได้ที่มันรู้สึกว่าอยากจะทําเป็นพิเศษในวันนั้นอะไรก็นึกขึ้นว่าเราเกิดมาเรามีราคาให้คนก็เห็นมาคุยกับเราเนี่ยเพราะเราเป็นน้องมุ่งพวงนะมันก็เลยมาแบบในชีวิตไม่เคยคิดว่ามันจะมาได้ขนาดนี้แล้วก็พลั้งพลูไหลลงมาแบบไม่เคยคิดว่าตัวเองร้อยเพลงของพี่พึ่งแต่ละเพลงออกมาได้มาอยู่ในเพลงนี้และคำหนึ่งที่เราจะชอบใช้กับพี่พึ่งก็คือพี่พึ่งจะเป็นผู้หญิงมหัศจรรย์ของเราใครจะบอกพี่พึ่งเป็นราชินีลูกทุ่งนู่นนี่นั่นแต่สำหรับเรามีความรู้สึกว่าพี่พึ่งคือความมหัศจรรย์ที่สุดในมนุษย์คนหนึ่งที่จะมีได้ฉะนั้นแล้วเพลงนี้มันเป็นความภาคภูมิใจที่สองที่ต่างกันที่ว่าเกิดมาเป็นน้องเขาและเพลงนี้ที่เราแต่งให้เขาค่ะแล้วถ้าเกิดคนอยากไปฟังอีกใน YouTube ค่ะค่ะชื่อเพลงรำพึงค่ะหรือว่ามีช่องของเราหรืออะไรยังไงนะอันนั้นโพสต์ในช่องแบบว่าเมื่อก่อนก็ทำไปแล้วก็ตัดต่อเองด้วยนะตัดต่อเองแบบเอาภาพของตัวเองเอาภาพของพี่พึ่งลงไปเดี๋ยวว่าถ้ามีโอกาสจริงๆจะทำให้มันดีๆสักครั้งนึงเลยครับผมก็เสิร์ชจันจวงดวงจันทร์นะฮะนี่คือชื่อใน YouTube เลยใช่ค่ะครับวันนี้ขอบคุณคุณไก่นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะพี่อั๋นค่ะแขกรับเชิญของเรานี่ต้องเรียกได้ว่าเป็นสาวสุขภาพนะคะต้องมอบรางวัลให้เลยเพราะว่าเป็นสาวเฮลตี้แห่งปีจริงๆนะคะใน IG เนี่ยก็จะบอกเลยทริคการดูแลตัวเองต้องกินอะไรยังไงรีวิวเก่งจนวันนี้นอกจากจะเป็นสุดยอดพิธีกรแล้วพูดได้เลยว่าเขาเป็นเจ้าแม่สายเฮลตี้ด้วยคุณกะละแมแขกรับเชิญของเราช่วงหน้าสักครู่นะครับครบเครื่องต้มยำที่อเมริกแขกรับเชิญของเราวันนี้นะฮะต้องบอกว่าเป็นไอดอลของใครหลายๆคนในหลายๆด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการดูแลตัวเองนะครับแล้วก็เป็นเจ้าแม่สายเฮลตี้นั่นคือสิ่งที่เธอรักสิ่งที่เธอใส่ใจสิ่งที่เธอทำในชีวิตประจำวันจนในที่สุดมันกลายมาเป็น
อาณาจักรผมสามารถใช้คำนี้ได้เลยนะฮะและณวันนี้เขาไม่ได้แค่เป็นสุดยอดพิธีกรของประเทศไทยแต่ว่าเขาเป็นสุดยอดนักธุรกิจที่พูดได้เลยว่าระดับพันล้านไม่เวอร์นะจ๊ะกาละแมครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและสวัสดีคุณผู้ชมค่ะกราบขอบพระคุณที่อวยพรเลยค่ะไม่ได้พูดเวอร์เลยไม่ได้พูดเวอร์มันคือเรื่องจริงขอบพระคุณค่ะก็พยายามตั้งใจทำไปเรื่อยๆค่ะจุดเริ่มต้นของการที่เรากลายมาเป็นแบบสายเฮลตี้ยังไงเพราะว่าฉันอยู่กับเธอตั้งแต่เธออ้วนมากก็นี่ไงก็นั่นแหละอ่านก็จุดอ้วนมากนั่นแหละแล้วก็ไม่สบายเป็นนู่นเป็นนั่นฉันก็เข้าโรงพยาบาลวันเว้นวันเพราะต้องไปฉีดสเตียรอยด์นึกออกให้มีเสียงไงเสียงแหบเป็นไข้เจ็บคอมันเป็นวนเวียนวัฏจักรอย่างนี้แล้วก็เข้าโรงพยาบาลไปฉีดอีกแล้วก็ภูมิตกแล้วก็เป็นอีกแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยตลอดเวลาเพื่อจะต้องไปทำงานคราวนี้เราบอกเฮ้ยหาเงินมาทั้งหมดนี่ตกลงเราไปให้หมอหมดหรอใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วก็ไปหาความรู้ออกกำลังกายจากที่เคยแบบโอ้ไม่ไหวแล้วไม่เหนื่อยไม่ทำเหงื่อออกไม่เอาแต่มันไม่ได้ไงมันไม่มีวิธีลัดไหนนอกเหนือจากกินอาหารให้ดีออกกำลังกายและพักผ่อนจริงๆมันคือ3เบสิกเนาะมันคือเรื่องเดิมแต่เรามักจะพยายามหาทางลัดหรือออกนอกลู่นอกทางหรือพยายามจะต่อรองไม่ให้มันเป็นอย่างอื่นแล้วจุดเปลี่ยนของไอคอนคนนี้ก็คือเกิดจากร่างกายตัวเองนั่นแหละที่มันเริ่มเอ้ยล้มรวนแล้วก็เลยเริ่มต้นออกกำลังกายถ้าใครตามโซเชียลของเธอซึ่งแอคทีฟหนักมากใช่เธอก็จะทั้งออกกำลังกายเขาจะมีเครื่องปั่นอยู่ด้านหน้าของตัวเขาทุกเช้าเลยก็ใส่น้ำแข็งลงไปนะคะเทนนี่ปั่นเรียบร้อยค่ะแล้วก็ดื่มมันเป็นอย่างนั้นแหละก็คือต้องหาว่ากินอะไรแล้วดีแล้วก็คือเอาเวลาน้อยอีกคือเวลาทำผลิตภัณฑ์ขึ้นมาทุกอย่างมันจะเกิดจากตัวเองทั้งสิ้นหนึ่งคุณต้องการอะไรในชีวิตคุณต้องการกินของดีอร่อยและรวดเร็วคืออยากดีด้วยเร็วด้วยอ่ะจริงๆมันคือวิถีชีวิตพวกเราอ่ะแล้วมันคือวิถีชีวิตของคนในยุคนี้ใช่แล้วก็คือต้องสะอาดปลอดภัยนึกออกมั้ยคือแบบบางทีเราโอ้โหต้องมาล้างไม้นู่นนี่นั่นแต่เราต้องการแบบว่าเฮ้ยดีเห็นผลเร็วสะอาดแล้วกินแล้วปุ๊บอ่ะสมมติถ้าอยากไม่ใช่แค่ว่าสุขภาพดีร่างก็ต้องดีด้วยหุ่นเหินก็ต้องดีด้วยเพราะว่าเราก็ไม่อยากจะเลเทะถูกไหมแล้วทำไมไม่รู้นะหนูรู้สึกว่าธุรกิจที่พอพี่แมททำขึ้นมาค่อยๆทำเรื่อยๆเช่นตั้งแต่แรกเลยคือ powerball ขึ้นมาคือมันก็เกิดจากการที่พี่แมทเอาส่วนผสมทุกๆอย่างที่เรารู้สึกเฮ้ยมันดีเอามาปุ๊บมันรวมเป็นความภูมิใจสุดท้ายแล้วความภูมิใจเนี้ยมันส่งต่อให้กับคนอื่นๆด้วยทุกอย่างมันเริ่มจากการที่เราต้องกินเองก่อนเรากินเองก่อนว่าเฮ้ยเราต้องการกินอะไรมันไม่มีหาในตลาดไม่มีว่าเอ้ยไม่มีที่จะให้เรากินเราก็ต้องทำมันขึ้นมาเองอย่างเงี้ยเป็นต้นเริ่มจาก powerball เริ่มจากอะไรซูเปอร์ฟู้ดอะไรต่างๆมีนมมีน้ำมีอะไรจนมาเป็นแบบวิตามินที่แบบเราต้องการเพราะว่าไอ้ร่างกายเยอะอายุเยอะขึ้นนะเว้ยวิตามินคือ high power shot ไหมใช่ก็เลยมาทำบริษัท high power shot ขึ้นมาเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็ไม่ได้กินอาหารเสริมใดๆเลยเพราะเราไม่รู้ว่าเฮ้ยผลิตจากไหนใส่อะไรบ้างดีไหมอะไรอย่างเงี้ยนึกออกมาดังนั้นเมื่อมันเกิด question ทำเองดีจะได้แบบรู้เลยว่าใส่จริงใส่เยอะใส่แน่นอนนี่คือสิ่งที่เราต้องการดังนั้นคิดขึ้นมาเลยว่าอ่ะชีวิตต้องการอะไรชีวิตต้องการอะไรอ่ะทำงานเยอะพักผ่อนน้อยร่างกายทรุดโทรมไม่สดชื่นไม่กระปี้กระเป๋าอยากแรงเยอะอยากจะแบบเฮ้ยตื่นเช้ามาสดใสจนล่าสุดนี้มีต้องบอกว่าถือว่าเป็นของใหม่ออกมาละแปลว่ามันคือเราตอบโจทย์อะไรของเรามันถึงออกมาเป็นเนี่ยเซเลฟูดเนี่ยเซเลฟูดเนี่ยนะคะมันเป็นแบบรวบรวมเอาสารสกัดจากธรรมชาติ24อย่าง24อย่างเราก็ต้องมาคิดกันงานในแบบไปตลาดซื้อไม่ถูกเลยนะถูกกว่าจะรวมมาได้คือเหนื่อย24อย่างเนี่ยสารสกัดที่เราใส่อะนะอย่างเช่นว่าโอ้โหคุณคะมันเยอะมากดิฉันทำอะไรให้ดูมั้ยเวลาลูกค้านะซื้อไปปุ๊บเปิดมาต้องอะไรรู้มั้ยคะมีบุ๊กเล็ตคุณคะนี่เรียกว่าคำโอ้ตายแล้วนี่คือทีละตัวเลยสารสกัดทั้งหมดแล้วคุณต้องรู้นะคะว่าดิฉันพิมพ์ตัวใหญ่มากค่ะเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเพ่งไม่ใช่ใครก็เกิดจากตัวเองก่อนไงคะค่ะคุณซานิฉันต้องพิมพ์ตัวใหญ่จ้ะแล้วนี่จะยาวขนาดนี้ถามว่าเปลืองอันนี้อีกด้วยนะจ๊ะแต่ว่าฉันต้องมองเห็นจ้ะนี่ก็เลย24อย่างอย่างเช่นสารสกัดซีบัคทอนอัลฟาฟ่าถังเช่าบิวเบอร์รี่สาหร่ายคอเลล่า
เห็ดหลินจือกุหลาบป่าเห็ดยามาบูชิตะเกะข้าวบาเล่โกจิเบอร์รี่7อย่างสาหร่ายสไปรูลิน่าบรอกโคลี่ใบแปะกล้วยแม่ชอบมากพ่อชอบมากเราจึงต้องทำอะไรที่ได้ผลอย่างนั้นจริงๆเพราะคนที่กินคือคนในครอบครัวด้วยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาต้องเลือกของดีอยู่แล้วล่ะเพราะว่าเขาทำให้ตัวเขาเองกินแล้วก็ทำให้พ่อแม่ทานด้วยอยากเห็นแล้วว่าพ่อแม่และตัวเองก็ทานแบบนี้เหมือนกันลักษณะของหลายคนอยากเห็นแล้วหน้าตามันจะเป็นไงเนาะวิธีการกินยังไงอะแม่คุณคะฉีกซองแล้วเทค่ะคุณอันนี้นะคะคือนอกจากพ่อแม่เรากินแล้วเนี่ยเราอ่ะคนทำงานอ่ะกินแล้วก็จะสดชื่นด้วยกระปี้กระเป๋าคือนอกเหนือจากว่าเรากินอาหาร5หมู่แล้วเราออกกำลังกายแล้วเราก็กินอันเนี้ยเสริมขึ้นไปนะคะแล้วก็เด็กก็กินได้นะลูกเพื่อนนะแย่งกินตลอดเพราะอะไรรู้ว่ารสชาติมันอร่อยเป็นเหมือนแบบผลไม้ใช่แล้วคือบางทีอ่ะตอนกลางวันใช่ไหมเราอยากกินน้ำหวานใช่ป่ะแล้วเราอ่ะไม่อยากอ้วนไงเรากินอันนี้แทนเลยสดชื่นไปอีกถูกแล้วก็ชงน้ำไปอย่างเงี้ยจบแล้วถ้าอยากกินเย็นคุณก็ใส่น้ำแข็งแล้วบางทีฉันก็แบบไม่มีน้ำตาลใช่ไหมไม่เชิญค่ะอย่างนี้ค่ะรีวิวสิเอาเรื่องรสชาติก่อนมันหอมมันหอมเลยแล้วก็เป็นเหมือนน้ำผลไม้ไม่ดูรู้สึกแบบขัดเคิร์นบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยถ้าเป็นซองมันจะอาจจะมีความรู้สึกแป้งๆหรือเปล่าไม่เหมือนน้ำผลไม้ปกติบางคนบอกว่าทานแล้วอ้วนไหมไม่อ้วนคุณคะเราทำอาหารเฮลตี้สุขภาพเราก็จะไม่ใส่น้ำตรงน้ำตาลอะไรเหล่านี้แล้ววันนึงทานได้กี่ซองมีจำกัดก็คือแล้วแต่เลยอ้าวบางคนไหวที่1ซองกิน1ซองอ่ะบางคนไหว2ซองกิน2ซองบางคนก็กินเช้ากินก่อนนอนบางคนก็กินเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนมันแล้วจริงนะมันแล้วแต่ว่าไลฟ์สไตล์คนวันนี้คุณทำงานเยอะป่ะล่ะถ้าคุณทำงานเยอะมันอยากสดชื่นอ่ะคุณกินเช้ากินกลางวันด้วยนึกออกมั้ยไอ้ใน1กล่องเนี้ยนะคะมีทั้งหมด12ซองค่ะแล้วก็ราคาน่ารักมาก1กล่องนี้มี12ซองในราคา990บาทเท่านั้น990บาทและสำคัญคือคุณคะคุณเป็นแฟนรายการต้มยำอมรินทร์ดิฉันให้โปรคุณเลยค่ะดิฉันถนัดแจกโปรค่ะเอาไปเลย2แถม1ค่ะ2แถม1แล้วก็บอกว่าดูจากรายการต้มยำอมรินทร์2แถม1แปลว่าได้3เหรอใช่ดิ3ในราคาเหลือ 1,980 บาทจากราคา 2,970 บาทก็เหลือ 1,980 ก็เห็นมั้ยตกกล่องนึงไม่ถึง900 990เพราะฉะนั้นจริงๆสำหรับโปรเนี้ยถ้าโดยทั่วไปถ้าคุณคิดว่าคุณจะกินแค่วันละ2ก็อยู่ได้ต้องเดือนนึงแล้วนะใช่เห็นป่ะแล้วก็คือลงทุนกับสุขภาพเอาจริงนะคุ้มอ่ะโทรเบอร์ไหนหรือว่าติดต่อยังไงก็สั่งกันได้ที่ LINE @highpowershot นะคะสะกดคือแอดไซน์ข้างหน้าแล้วก็ high คือ hi high power ก็ power power shot ก็ shot high power shot เข้าไปใน IG ก็ได้Facebook ก็ได้หรือโทรบางคนบอกโอ๊ยไม่มี LINE แอดค่ะเล่นไม่เป็นค่ะ020268979ค่ะแล้วก็บอกว่าขอโปรต้มยำอมรินทร์คุณจะได้2แถม1ไปเลยแต่คุณต้องบอกนะคะว่าคุณดูจากรายการนี้ค่ะต้องรีบเลยนะฮะจากปกติ 2,970 บาทวันนี้เหลือแค่ 1,980 บาทผมบีบคอมาให้คุณผู้ชมแล้วสำหรับโปรนี้ว้าย100ท่านแรกด้วยฉันว่าเต็มแล้วล่ะเธอเชื่อใช่ของเขาไวมากเดี๋ยวฉันต้องรีบไปบอกทีมงานแล้วค่ะถ้าสมมติว่าถล่มทลายมากจะเพิ่มเป็น105คนค่ะโอ้ย500ได้ไหมคะอ๋อเหรอคะนี่ฉันก็รู้ว่ารวยแล้วจะใจกว้างอะโอเคค่ะเอาให้ครบร้อยหนึ่งก่อนละกันค่ะเอาเป็นอันว่าโทรมาให้ติดกันละกันนะครับสำหรับเซเลฟู้ดวันนี้ทั้งหมดทั้งปวงถ้าเมื่อสักครู่นี้นะฮะรู้สึกว่ามันคืออะไรยังไงนะงงว่ะจดไม่ทันนะเข้าไปตาม LINE @highpowershot Facebook IG highpowershotและย้ำเบอร์โทรศัพท์อีกครั้งนะคะ02นะคะ026-8979รีบด่วนเลยนะคะคุณครับผมหรือไม่งั้นเข้าไปที่ Instagram ของกะละแมก็หาทุกอย่างเจอเหมือนกันนะครับย้ำเบอร์อีกทีนะฮะอยู่หน้าจอแล้ว020268979นะครับเซเลบวันนี้โปรนี้ค่ะถูกต้องค่ะแล้ววันนี้ดิฉันมีของมาให้พวกคุณนะคะบริษัทของเรามีหลายอย่างแล้วก็มีอะไรบ้างข้างในโชว์นิดนึงอันนี้เป็นนี่มันคือถุงยังชีพนี่นะใช่ใช่ใช่อันนี้พูดจริงแล้วบางคนอยากได้กระเป๋านะคะประธานโทษครับกระเป๋าหมดแล้วค่ะไม่ตายแล้วเราเด่นทำของแถมไม่มันจะมีช่วงหนึ่งนะที่เขาได้บอกว่านี่นะคะคือกระเป๋านะคะสามารถใส่เงินได้มีหลายสีนะคะแล้วแต่เลยอันนี้คืออะไรนี่คืออะไรนี่จริงคร่าวได้ไหม power protein คือโปรตีนที่ทำจากพืชเจ็ดชนิดแล้วกินยังไงคือเช็คใช่ก็ชงเหมือนกันเลยก็คือมีโปรตีน14กรัมไม่ต้องผสมอะไรกินเปล่าๆก็ได้เหรอโนใส่น้ำใส่แก้วอย่างนี้แต่คือใส่น้ำอร่อยเลยใช่ไหมใช่อร่อยเลยและในความเทพคืออะไรรู้ป่ะ
คุณสามารถโฮทุกอย่างใส่ด้วยกันได้เพราะบางวันเอ้ยฉันอยากได้ energy เยอะฉันคุณใส่ energy เฮ้ยวันนี้ฉันใช้สมองเยอะเฮ้ยวันนี้วันพรุ่งนี้เดี๋ยวฉันต้องไปเจอมีนัดฉันต้องใช้ร่างใช้หน้าฉันก็ใส่สกินเยอะหนูใส่ทุกอย่างลงไปแล้วใส่ลงในกระติกน้ำเรานะพกไปทำงานได้เลยนะสบายเลยอะคุณมีคนทำอย่างนี้เนาะเป็นกระติกยังชีพจริงเธอคุณเอาไปเลยทั้งหมดขอบคุณนะคะพี่แม่ค่ะอุ้ยที่ฉันให้แก้คุณด้วยค่ะได้ดีเลยค่ะแล้วไบโอคืออะไรไบโอคืออะไรขับถ่ายให้ทุกอย่างแล้วค่ะเหลือแต่ว่าไปชงให้ที่บ้านค่ะขอบคุณนะคะเพราะฉะนั้นนะฮะวันนี้นะครับก็ถือซะว่าเป็นโอกาสในการที่เราตัดสินใจเริ่มต้นสำหรับคนที่ยังไม่เริ่มต้นนะดูแลตัวเองผู้หญิงคนนี้เป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเราหลายๆคนกันได้นะครับแล้วก็ถ้าพอเราสดชื่นแข็งแรงแล้วผมเชื่อว่าสิ่งดีๆมันก็จะตามมาถูกต้องค่ะทั้งร่างกายสมองและจิตใจมีแรงไปหาเงินกันต่อค่ะคุณถูกต้องจ้ะแล้วเราก็จะได้คลานตามกันไปเป็นนักธุรกิจพันร้านอย่างกระแมพัชรศรีเบญจมาศขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณผู้ชมค่ะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะชวนกันทานฮะอร่อยอร่อยกันกับฮีโร่อิซากายะนะครับร้านอาหารญี่ปุ่นส่งท้ายกันวันนี้ทุกเครื่องต้มยำที่อเมริกาที่ต้มยำอเมริกาที่ต้มยำอเมริกามาแล้วค่ะช่วงนี้นะคะอุ๊ยอาหารหอมหอมนะคะเราจะบอกว่าเป็นอาหารแบบสไตล์แบบเฮ้ยริงกันต่อแม่ไม่ห้ามหน่อยเหรอก็กำลังดูว่าเธอเมาหรือเปล่าไม่เมาไม่ว่าแกะตะเกียบแล้วว่าเราอะแกะตะเกียบแล้วก็ฉันคิดว่าเธอเมาเพราะเธอกินน้ำเก๊กฮวยไปอยากไม่ได้กินเป็นน้ำเก๊กฮวยหมักดองใช่ร้านนี้เกิดเอาไว้แล้วค่ะฮีโร่อิซากายะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีพี่เบียร์นะคะพี่เบียร์เจ้าของร้านเนาะแล้วก็คุณต่ายด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณต่ายเขาบอกผมว่าให้คุยกับคุณเบียร์เท่านั้นเพราะว่าคุณต่ายจะปิ้งย่างอย่างเดียวเขินเป็นเชฟใหญ่เนี่ยคุณต่ายเป็นเชฟใหญ่ของเราครับผมอยู่ร้านทุกวันเลยดูแลหลายสาขาครับตอนนี้มีกี่สาขาฮีโร่อิซากายะมีสาขาเดียวครับแต่เรามีร้านอาหารญี่ปุ่นอย่างอื่นอีก4ร้านอยู่ที่ไหนอย่างไรอยู่ที่ซอยอารีครับผมอยู่ระหว่างซอยอารี2และอารี3มันจะมีซอกที่ไม่มีชื่อซอกเล็กๆเราไปซ่อนตัวอยู่ในนั้นต้องบอกก่อนว่าบางคนก็ไม่เคยทานพี่เบียร์ต้องบอกอย่างนี้คนบางคนไม่เคยทานสไตล์ของอิซากายะคำว่าอิซากายะคืออะไรพี่เบียร์ครับผมขอจุดไฟสักนิดนะครับง่ายๆคืออย่าเพิ่งถามครับจุดเสร็จแล้วครับครับคืออย่างนี้ครับอิซากายะเนี่ยมันเริ่มต้นเป็นวัฒนธรรมของญี่ปุ่นมันเริ่มต้นจากคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาหมักสาเกแต่ก่อนยังไม่มีเบียร์เขาหมักสาเกแล้วก็เอาออกมาขายหน้าบ้านออกมาเอาสาเกออกมาขายคนก็มานั่งกินกันคน2คนแบบบ้านๆจากนั้นมันก็เริ่มพัฒนาเอาของในครัวง่ายๆออกมาเป็นกับแกล้มเช่นเหมือนเราไปบ้านเพื่อนอย่างเงี้ยใช่อะไรมีอยู่ในครัวบ้างก็แตงกวาน้ำมันงาไข่ต้มอีดามาเมะถั่วและญี่ปุ่นครับปลาหมึกหมักเกลือก็จะเป็นกับแกล้มง่ายๆที่เอาออกมาทานแต่ส่วนใหญ่จะไม่ใช่อาหารแบบเป็นอาหารแบบเมนแบบหลักๆนะอาหารเมนก็มีอาหารอิ่มๆก็มีนะฮะมันก็จะมีทั้งกับแกล้มกับเครื่องดื่มเย็นคุชิยากินะครับเสียบไม้ย่างก็คือแบบนี้ครับแล้วก็เป็นพวกอาหารอิ่มๆก็จะเป็นสุกี้เนื้อนะครับยากิโซบะข้าวหน้าเนื้อไข่ออนเซนบะหมี่เย็นอร่อยที่สุดในโลกจริงปะเนี่ยกล้าพูดทำไมเขาพูดคำนี้เลยกล้าพูดแรงอ่ะไม่พี่เบียร์แบบเสียสมาธิเลยอ่ะพี่เบียร์หนูถามนิดนึงแล้วราคาล่ะคะที่บอกว่าราคาแบบร้านเราแหละคือเข้าถึงได้ครับราคาก็เริ่มตั้งแต่58บาทยังบนเนี้ย58บาทส่วนใหญ่ปลากระเบนนี่ก็58หรอโทษครับปลากระเบน108บาทปลากระเบนต้องไม่ราคา58ใช่ๆๆมันมาจากญี่ปุ่นกว่าเขาจะว่ายน้ำมาใช่ๆแต่ส่วนใหญ่อย่างคูชิยากิ3ไม้100ไม้ละ35บาท3ไม้100ครับราคาจับต้องได้เมนูเด็ดของเราหนังไก่ย่างเด็ดมากไหนไส้ย่างเด็ดมากไปที่อ่านไปลองดิไม้ละ35บาทบางคนสั่งทานทีนึง10ไม้พี่เบียร์มันไม่มีที่จิ้มหรอมันมีที่จิ้มไหมมีที่จิ้มไหมน้ำจิ้มโอ้โหไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วล่ะฮะอ่านต้องใส่ซอสเลยไหมฮะไม่ต้องแล้วฮะหนังไก่ย่างแต่ว่าเราเอามันย่างสมันหมดแล้วมันกรอบนอกนุ่มในไปแล้วร้านนี้นะฮะเขาไม่ใช่แค่เกิดขึ้นเพราะว่าเขาชอบซูเปอร์ฮีโร่ทั้งหลายเลยกลายเป็นร้านฮีโร่อิซากายะเห็นไหมมันจะมีซูเปอร์ฮีโร่ยืนอยู่แต่ว่ารายได้พูดหนึ่งก็คือกำไรอ่ะกำไร
เราก็คืนสู่สังคมด้วยครับคือเราเป็นร้านเล็กๆแล้วก็กลุ่มคนทํางานเล็กๆเราก็จะเอารายได้บางส่วนของเราเนี่ยตั้งใจว่าทุกปีเราจะไปช่วยเด็กยากไร้เราก็เอาเงินไปช่วยสร้างโรงเรียนบ้างอย่างปีนี้เราก็ไปสร้างโรงเรียนที่กาญจนบุรีกันนิดๆหน่อยๆช่วยสังคมได้ก็ช่วยอยากเป็นฮีโร่ตัวน้อยๆของสังคมครับครับผมนะร้านเปิดกี่โมงปิดวันไหนยังไงบ้างไหมฮะในช่วงที่ไม่ใช่โควิดเราเปิด5โมงถึงเที่ยงคืนทุกวันแต่ในช่วงโควิดตอนนี้เราเปิดเที่ยงวันถึง4ทุ่มครับผม delivery มั้ยฮะตอนนี้ delivery ครับมี delivery เป็นอาหารอิ่มๆก็จะเป็นพวกยากิโซบะครับข้าวหน้าเนื้อครับข้าวหน้าหมูข้าวหน้าไก่เรามีเมนูอิ่มๆที่เป็นใส่อาหารกล่องส่งไปครับอย่างทุกวันนี้ตอนนี้ยากิโซบะอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ครับ158บาทแล้วข้าวหน้าเนื้อไข่ออนเซนไข่ออนเซน178บาทโอเคครับถ้าสนใจก็สามารถสั่งกันได้รวมถึง delivery โทรเบอร์ไหนหรือว่าเข้าแอปไหนเจอบ้างครับ delivery ครับให้เข้าไปสั่งทางแอดไซน์ครับแล้วก็ฮีโร่อิซากายะก็จะเข้าไปพบพนักงานในนั้นเลยแล้วก็สั่งผ่านในไลน์ได้เลยครับผมเพราะฉะนั้นสะดวกกันมากๆเลยนะฮะแต่ว่าครับเบอร์โทรศัพท์สักนิดได้ไหมได้สิเบอร์โทรศัพท์ครับเบอร์สั่งได้ตรงกับร้านเลยก็คือ0851595ครับโทรหาเราสั่งกลับไปทานบ้านได้เลยครับผมนะฮะนอกเหนือจากนั้นนะฮะเรายังคงคอนเซ็ปต์ตลอดสัปดาห์นี้นะคุณผู้ชมอ่านบอกคุณผู้ชมไว้แล้วว่าเราทานคุณได้ทานด้วยนะอ่ะให้คุณเบียร์บอกดีกว่าว่าวันนี้คุณเบียร์ตั้งใจเอาอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันครับครับผู้ชมที่ดูรายการเนาะต้มยำอมรินทร์นะครับวันนี้เราแจกปลาแซลมอน1กิโลครับทั้งจานเนี่ยคือแซลมอนสด1กิโลเป็นแซลมอนเกรด A เกรดพรีเมียมเลยครับเราแจกท่านละ1รางวัล2ท่านเลยครับแปลว่าเอาใหม่นะเดี๋ยวนะท่านละ1รางวัล2ท่านก็แปลว่ามี2รางวัลแปลว่าแจก2กิโลเหรอใช่แล้วท่านละ1กิโลนี่คือ1กิโลมั้ยหน้าตา1กิโลคือเท่านี้นะใช่ๆทานให้หมดนะเมื่อกี้ทานไปชิ้นนึงแล้วด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่ถึงโลแล้วไม่ถึงโลแต่ว่าเขาจะให้อย่างเงี้ยเต็มที่เลยนะคะเพราะฉะนั้น2สายนะคะ2รางวัลนะคะโทรมาเลยนะคะ0963124425ค่ะโทรได้เลยนะฮะโทรได้เลยให้สายที่เท่าไหร่จ๊ะให้สายที่2กับที่3ค่ะโอ้ยเสียแรงอ่ะอุตส่าห์อยู่โลโทรมาเลย500สายไม่เอานะคะเอาสายที่2กับสายที่3จ้ะสายที่2กับสายที่3นะฮะป่านนี้ได้แล้วล่ะ0963124425นะครับจริงๆแล้วไปอุดหนุนกันเถอะแล้วก็ตอนนี้ร้านก็กลับมาเปิดแล้วแต่ว่าเปิดถึงแค่4ทุ่ม4ทุ่มก่อนจนกว่าจะมีการปรับเปลี่ยนเคอร์ฟิวนะฮะเคอร์ฟิวเท่าไหร่ก็ไปตามเท่านั้นแหละครับแต่ถ้าหากว่าไม่มีเคอร์ฟิวแล้วก็ปิดเที่ยงคืนครับครับผมตอนนี้สั่งได้ในส่วนของ delivery ตั้งแต่เที่ยงด้วยใช่ครับครับผมอ่ะวันนี้ขอบคุณนะครับสำหรับฮีโร่อิซากายะนะครับขอบคุณขอบคุณมากนะคะขอบคุณพี่ต่ายด้วยนะคะพี่ต่ายจะไม่พูดเลยสักคำพูดคำว่าร้อนนะครับอะไรเงี้ยก็ได้พิษร้อนนะครับโอเคแค่นี้แหละภูมิใจไม่ทันแล้วครับครับผมอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งร้านดีๆนะฮะซึ่งก็ฝ่าฟันวิกฤตโควิดเหมือนกันพร้อมๆกับการเป็นผู้ให้กันด้วยสมกับชื่อร้านของเขาฮีโร่อิซากายะนะครับติดตามกันนะฮะกลับมาเจอกันวันจันทร์เที่ยงกับ45นาทีวันนี้อันซานินะครับคุณเบียร์นะครับรวมถึงพี่ต่ายที่ไม่ได้พูดอะไรเลยใช่แล้วลาคุณผู้ชมไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ Amarin TV เอาไว้สิให้เผ็ดเรียนเด็ดเราก็ต้องเมาวันนี้เรื่องยาวต้องมาเมากันสดสดเอาไว้จีให้แซ่บข่าวดังต้องเมาให้หมดให้มันออกรสครบเครื่องต้มยำที่อเมริน